ดีค่ะวันนี้จะมารีวิวร้านกางเต็นท์ไร่ภูรับนาวนะคะเป็นจุดชมวิวกางเต็นท์ที่สวยที่สุดของมกหลิกจังหวัดราชบุรีนะคะทางเข้าจะเป็นทางเข้าหน้าไร่ก็จะเป็นบรรยากาศสวนดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นจุดให้เช็คอินนะคะโดยปากทางเข้าไร่นะคะถ้ามองไปทางด้านขวานะก็จะเป็นกรงกระต่ายที่นี่นะคะมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรีดนมวัวดื่มนมสดให้อาหารเป็ดเก็บไข่ไปทำอาหารนะคะแล้วก็มีวิวทัศน์ภาพที่เป็นวิวโพโนมา360องศานะคะแล้วก็จะมีข้อขัวนะคะบริเวณนี้สามารถกางเต็นท์และลงไปได้ที่เป็นทางลูกรังสีแดงๆนะคะเราสามารถลงไปได้แล้วก็จะเป็นลานฝั่งด้านล่างนะคะเราเลือกที่จะกางตรงนี้แต่จุดที่กางตรงนี้นะคะก็จะมีเรื่องกลิ่นของข้อขัวนะถ้าใครรับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นที่มาจากข้อกลัวไม่ได้นะคะก็แนะนำให้ไปกลางโซนฝั่งขวานะคะอันนี้ก็คือวิวหน้าเต็นท์ของเรานะคะรอไปวันที่3มกราคม2565นะคะ2022นะคะณตอนนี้เนาะทางร้านไร่ภูนับดาวประกาศให้ปิดร้านกลางเต็นท์ในช่วงปลายเดือนกุมภาแล้วเขาจะรีโนเวททำเป็นคาเฟ่แล้วก็คงจะเพิ่มจุดห้องน้ำห้องอาบน้ำใหม่นะคะคือตอนที่เราไปการเนี่ยห้องอาบน้ำมันยังไม่เพียงพอแล้วก็ปริมาณคนค่อนข้างเยอะมากทำให้คนต่อคิวใช้ห้องน้ำนะคะทำให้ไม่เพียงพอเราจะต้องเดินไปฝั่งทางด้านซ้ายตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันเดินไกลแค่ไหนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศวิวโดยรอบนะคะคือที่เนี่ยวิวสวยปังมากนะคะสมคำล่ำลือแล้วก็เหมือนอยู่บนดอยตามภาคเหนือเลยอากาศดีกลางคืนลมแรงมากๆนะคะหนาวมันอยู่บนดอยเลยประมาณ 15-17 องศานะคะก็แนะนำให้เก็บเก้าอี้เก็บข้าวของเครื่องใช้ตอนกลางคืนให้ดีนะเพราะว่ามันลมแรงแล้วอาจจะปิวหายได้นะคะแล้วก็ปักสมอให้ลึกนะคะลายข้างบนก็จะเป็นข้อกวัวนะตรงนี้ก็จะได้กลิ่นขี้วัวชัดเจนมากนะคะถ้าลมไม่แรงพอก็จะได้กลิ่นมาเป็นระยะๆถ้าใครไม่โอเคก็คือไปกลางอีกฝั่งนึงนะคะเป็นฝั่งห้องน้ำนะคะซึ่งก็จะเป็นโซนยอดฮิตอันนี้ก็กำลังจะพาไปดูโซนนี้ที่จะเป็นโซนสามารถอาบน้ำได้เหมือนกันนะคะแต่มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนบ้านพักคนงานนะคะซึ่งมันออกแนวโฮมสเตย์นิดนึงนะคะแต่มันเป็นห้องน้ำที่อยู่ในห้องพักแยกออกเป็น2ห้องนะคะเดินลงไปข้างล่างเนาะทางเนินก็จะเห็นว่ามันจะมีกำแพงสีเขียวนะคะแล้วก็ประตูสีขาวตรงนั้นแหละให้เปิดประตูเข้าไปเราก็จะเจอห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะสภาพประมาณนี้เนาะมันจะไม่ได้แยกโซนเปียกกับโซนแห้งแต่มันมี2ห้องอันนี้คือห้องแรกนะคะอีกห้องหนึ่งฟาร์มไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าได้มาใช้ห้องนี้ก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกดินของที่ร้านก็คือสวยมากนะคะบรรยากาศดีเย็นสบายมีดนตรีสดช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ช่วงกลางวันก็จะร้อนหน่อยนะคะให้เตรียมหมวกร่มไปด้วยค่าบริการสำหรับคนที่อยากมากางเต็นท์ก็คือคนละ350บาทนะคะวิวที่นี่ดีมากๆเห็นภูเขา360องศานะคะแล้วก็มีบริการให้เช่าเต็นท์ด้วยนะเป็นเต็นท์โคแมนแล้วก็เขาจะมีพนักงานมากางเต็นท์ให้นะคะตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่อยากแบกเต็นท์มาเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำจุดใหญ่นะคะอันนี้เราจะพาเดินจากจุดที่เรากางเต็นท์แล้วก็เดินขึ้นไปบริเวณจุดล้างจานแล้วก็ห้องน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะสามารถเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาที่ไร่ได้นะคะแต่ต้องดูแลรักษาความสะอาดเรื่องการขับถ่ายของสัตว์เลี้ยงที่นำมาด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่งดใช้เสียงหลัง22นาฬิกาก็คือ4ทุ่มถึง6โมงเช้านะคะแต่ถ้าไปช่วงเสาร์ที่เขาก็จะมีดนตรีสดแล้วก็ตอนที่ฟังไปมันจะเป็นช่วงปีใหม่เขาก็มีดนตรีสดจนถึงตีหนึ่งเลยนะคะก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งบรรยากาศก็จะคึกคักนะคะแต่สำหรับคนนอนเร็วก็จะได้ยินเสียง
ทั้งคืนเหมือนกันเพราะเขาจะได้หยุดเล่นดนตรีกันนะคะแล้วก็ที่นี่มีหมูกระทะขายนะคะแต่ว่าต้องจองที่ไล่นะคะค่าหมูกระทะก็จะเป็น399บาทมาจำ100บาทเป็น499บาทนะคะเขาจะคืนให้ตอนที่เอาตังมาคืนนะคะสัญญาณโทรศัพท์ที่นี่มีนะคะฟังใช้ AS นะคะแล้วก็แต่มันค่อนข้างอ่อนนะมันขึ้น 4G แบบขีดเดียวนะคะที่นี่ไม่รับล็อกอินนะต้องจองเข้ามาก่อนนะคะมีร้านขายของชําให้ชากาแฟขนมปังปิ้งอาหารตามสั่งแบบง่ายๆข้าวไข่เจียวกะเพราพวกนี้ค่ะมีของพวกไฟแช็กหรือยาของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมีขายให้นะคะมีจุดต่อไฟให้ฟรีสามารถเช่าได้50บาทต่อสายยา50บาทต่อ5เมตรนะคะโดยรวมที่นี่ค่อนข้างคุ้มแล้วก็เหมาะแก่คนที่อยากขับรถมาจากกรุงเทพในระยะทางที่ไม่ได้ไกลมากนะแล้วก็ขึ้นเขานิดหน่อยไม่ได้ขึ้นแบบแห่โค้งอะไรมากมายนะขึ้นพอกุบกิบให้รถเล็กสามารถขึ้นได้นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนเย็นนะคะเต็นท์รอบข้างนะคะยิ่งเดินเข้ามาใกล้ห้องน้ำมากเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าคนก็จะกางเยอะมากเท่านั้นนะคะก็จะมีบรรยากาศตอนเย็นที่แต่ละบ้านทำกับข้าวหรือว่าทำอาหารกันช่วงเย็นเนาะนะคะข้างร้านข้างล่างก็ยังกางได้อีกคือร้านมันกว้างใหญ่แล้วก็ยาวมากคือเป็นเนินภูเขาที่สวยมากนะคะบางคนก็มาถ่ายพรีเวดดิ้งในส่วนของที่เป็นโซนทุ่งหญ้านะคะหรือว่าถ่ายนอกรอบรับปริญญาที่นี่ก็ได้เพราะมันสวยจริงๆนะคะใกล้จะถึงห้องน้ำเราจะเห็นว่าฝั่งทางด้านซ้ายที่กำลังเดินไปมันจะเป็นจุดล้างจานแล้วก็ห้องน้ำค่ะห้องน้ำเขาออกแบบมาสวยมากเลยนะคะสวยที่สุดเท่าที่เคยไปมาแล้วที่นี่คือใช้สถาปนิกออกแบบจริงๆอ่ะไม่ได้แบบออกแบบเหมือนเพิงมาแงนเลยเหมือนลานกลางเต็นท์ทั่วไปนะคะนี่คือจุดล้างจานก็มีอ่างล้างจานให้หลายจุดแต่ว่ามันไม่มีไฟตอนกลางคืนอ่ะก็จะมืดนิดนึงแล้วก็ถ้าอยู่ตรงกลางฟังก็จะเดินมาไกลมากฟังก็จะไปล้างห้องจุดที่เป็นบ้านพักคนงานก็จะใกล้กว่านะคะน้ำไหลแรงไม่มีกลิ่นน้ำใสนะคะนี่เป็นห้องน้ำหญิงเขาแยกชายกับหญิงชัดเจนนะคะมีอ่างล้างหน้าให้มีกระจกบานใหญ่มากนะคะส่องได้สะใจนะคะซึ่งกระจกอ่างล้างหน้ามี2ฝั่งเลยมีฝั่งด้านหน้ากับฝั่งด้านหลังนะคะเปิดน้ำให้ดูน้ำก็ไหลแรงดีนะคะน้ำนุ่มสุขภัณฑ์เครื่องซักโครกต่างๆใช้ของดีมีคุณภาพหมดเลยนะคะเขาออกแบบมาสวยนะคะอันนี้ก็คือบริเวณภายในห้องน้ำนะคะมีที่วางมีฝักบัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ถูกห้องเลยนะคะมีที่แขวนแล้วก็ที่ล็อกประตูปิดล็อกก่อนแน่นหนาดีนะคะส่วนห้องชักโครกนะคะห้องขับถ่ายก็แบ่งออกเป็น3ห้องห้องอาบน้ํา3ห้องห้องปัสสาวะอุจจาระ3ห้องเหมือนกันมีถังขยะมีสายชีชําระนะคะน้ำกดไหลแรงดีงามสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นเขามาทำความสะอาดแบบเรื่อยๆเลยนะคะไม่มีการหมักหมมของกระดาษทิชชู่ที่อยู่ในห้องชักโครกนะคะแล้วก็มีกระจกให้ส่องเต็มตัวครึ่งตัวหลายจุดมากนะคะข้างอันนี้เป็นโซนฝั่งด้านหลังก็เป็นอ่างล้างหน้ากับกระจกเหมือนกันนะคะเขาออกแบบมาสวยอ่ะวิวตอนแปรงฟันก็คือสวยมากตอนเช้าๆตรงนี้นะคะอากาศดีนะคะฝั่งด้านขวาเมื่อกี้ก็จะเป็นห้องน้ำชายเนาะก็ไม่ได้เดินไปถ่ายให้อันนี้ก็เป็นโซนบ้านข้างล่างเป็นโซนหมู่บ้านนะคะมีจุดให้ทิ้งขยะแต่ทางร้านบอกว่าจริงๆเขามีแจกถุงดำให้แล้วก็สามารถวางกองเอาไว้ที่บริเวณแถวๆเต็นท์เราก็ได้แต่บอกว่าตอนเช้าจะมีป้าแม่บ้านมาทยอยเดินเก็บให้นะคะอันนี้คือบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นฝั่งที่เขาไม่ได้เปิดให้กางเต็นท์เนาะมันจะเป็นลานหญ้าที่เอาไว้ถ่ายรูปแล้วก็นั่งเล่นนะคะคือตอนเย็นอะวิวบรรยากาศมันดีมากแล้ววิวฝั่งนี้ก็ค่อนข้างสวยมันเป็นวิวเปิดที่เป็นไร่
ข้างล่างนะคะแล้วก็มองเห็นภูเขาแบบไกลๆนะคะโซนนี้ยังไม่ได้เปิดให้กางเต็นท์คนก็จะเลยมาถ่ายรูปเดินเล่นกันนั่งเล่นกันโซนนี้ได้นะคะที่นี่เหมาะสำหรับมาเป็นครอบครัวก็ได้หรือว่าเหมาะมากับเพื่อนมาเป็นคู่รักได้หมดเลยเพราะมีกิจกรรมให้ทำเยอะและคนชอบถ่ายรูปน่าจะชอบเพราะว่าเรื่องวิวแล้วก็ลานสนามหญ้าที่มันกว้างใหญ่แล้วก็เป็นเนินสุดลูกหูลูกตานะคะบวกกับเด็กๆ ก็น่าจะชอบมีกิจกรรมเก็บไข่รีบนมวัวนะคะชมไก่ชมห่านชมแพะมีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่เขาเลี้ยงเพื่อคิดนมวัวได้จริงๆก็เหมาะกับการพาเด็กๆมาอยู่ในฟาร์มนะคะอยู่ในไร่แล้วก็อากาศไม่มี PM 2.5 นะคะอันนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปเป็นพร็อพที่เขาจัดวางไว้ให้นะคะการจัดการที่นี่ค่อนข้างดีนะคะเรื่องระบบการจัดแถวหรือโบกรถต่างๆพนักงานค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนที่เราลองสั่งหมูกระทะมากินเนาะชุดละ399มาจาน100บาทเป็น499นะคะตอนกลางคืนเขาก็มาพร้อมกับเตากระทะให้เลยนะคะมีทั้งชุดที่เป็นหมูล้วนหรือว่าหมูผสมกับพวกไส้กรอกผูกอัดพวกนี้เราสั่งหมูล้วนเพราะเราอยากกินหมูล้วนเลยมันก็จะเป็นหมู3ชั้นกับหมูที่เป็นเนื้อหมูจริงๆนะคะก็รสชาติค่อนข้างโอเคเลยนะเขามาพร้อมกับถาดแล้วก็มีเป็นผักเป็นวุ้นเส้นข้าวโพดไข่ให้2ฟองนะคะไข่ดิบแล้วก็เราสั่งข้าวไข่เจียวมาเพิ่มด้วยนะคะมีน้ำจิ้มให้น้ำจิ้มค่อนข้างเผ็ดอมหวานแล้วก็ตามด้วยเปรี้ยวนะคะบรรยากาศดีมากนะคะตอนเย็นตอนกลางคืนมองเห็นดาวได้เยอะชัดเจนเหมาะสมแล้วที่เขาตั้งชื่อว่าไร่ผู้นับดาวนะคะ